ก็กลับมาเจอกับเป้อีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะแปลกหูแปลกตาไปหน่อยนะก็เป้นั่งอยู่ในทุ่งหญ้าหรือว่าอยู่ในทุ่งดอกลิเวนซานนะคะทำไมเป้ถึงมานั่งตรงนี้ก็เพราะว่าวันนี้เป้ไม่ได้ไปไหนค่ะก็เลยอยากจะมาอัดคลิปวิดีโอหรือว่าจะมาลงคลิปวิดีโอให้เพื่อนๆได้ดูกันนะว่าระหว่างที่เป้ไม่ได้เข้าไปในมิวนิกหรือว่าไม่ได้เข้าไปในเมืองเนี่ยคือชีวิตประจำวันเป้เนี่ยทำอะไรบ้างในนอกเมืองเนาะแล้วก็บ้านนอกหรือว่านอกเมืองที่เป้อยู่เนี่ยมีกิจกรรมอะไรให้ทำบ้างหรือมันมีอะไรให้ที่น่าสนใจให้ดูให้ทำบ้างนะก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้ค่ะก็จะไม่มีอะไรเลยก็จะมาอัปโหลดวันว่างๆของเป้ให้เพื่อนๆได้ดูเนาะก็ถือว่าเป็นการได้มาทักทายกับเพื่อนๆหรือว่าได้คุยกับเพื่อนๆแล้วกันเนาะคือวันนี้ค่ะเป้อยู่ที่กลางทุ่งดอกลิเวนซานนะซึ่งเมื่อวานเป้ทำคลิปวิดีโอไปให้เพื่อนๆได้ดูแล้วเนาะว่าคือดอกลิเวนซานหรือว่าแดนดิไลออนหรือว่าดอกฟันสิงโตเนี่ยสามารถรับประทานได้นะทุกคนแล้วก็เป้ก็เอาไปรับประทานแล้วค่ะซึ่งอย่างที่บอกอะรสชาติมันค่อนข้างขมนะทุกคนคือขมเป็นยาค่ะทุกคนสรรพคุณของนางเนี่ยคือเยอะแยะมากมายเลยจริงๆคือลิเวนซานเนี่ยสามารถกินได้ทั้งดอกกินได้ทั้งใบกินได้ทั้งรากนะทุกคนซึ่งเป็นสรรพคุณที่ไม่น่าเชื่อเลยทีเดียวนะคะสำหรับตัวดอกเนี่ยทุกคนดอกเขาสวยงามมากๆเลยนะคะก็ดอกเนี่ยคนไทยส่วนใหญ่หรือว่าคนส่วนใหญ่นิยมเอาไปชุบแป้งทอดนะหรือว่าเอาไปตากแดดให้แห้งนะคะแล้วก็เอาไปทำเป็นชาไว้ดื่มนะคะคือจริงๆแล้วเป้บอกไปตั้งแต่ในคลิปเมื่อวานแล้วแหละวันนี้เป้ก็อยากจะมาเก็บใบแล้วก็อยากจะมาเก็บรากของดอกแดนดีไลออนหรือว่าดอกฟันสิงโตไปนะคะก็คือเป้อยากจะเอาลองไปลวกจิ้มน้ำพริกดูแล้วก็ส่วนรากเนี่ยเป้จะเอาไปล้างทำความสะอาดแล้วก็จะเอาไปตากแห้งเพื่อที่จะเอาทำเป็นชานะซึ่งสรรพคุณของนางเนี่ยก็เกี่ยวกับเรื่องตับนะคะคือรักษาตับหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเราเชื่อได้ไหมไม่รู้แต่ว่าเท่าที่หาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตมามันก็จะประมาณนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของพวกคือดอกแดนดีไลออนหรือว่าดอกฟันสิงโตเนี่ยคือเขาช่วยเรื่องลดคอเลสเตอรอลหรืออะไรเกี่ยวกับการลดความอ้วนอะไรพวกนี้ด้วยเนาะก็อยากจะมาลองทำดูค่ะทุกคนซึ่งมันไม่ได้เสียหายอะไรแล้วก็ดอกแดนดีไลออนเนี่ยมันเยอะมากๆเลยคือเป็นทุ่งซึ่งมันจะออกแค่ช่วงนี้ค่ะทุกคนออกช่วงที่หน้าฤดูฟิลลิ่งเนี่ยก็คือมันจะมีมาแค่ช่วงเดียวพอดอกมันแก่แล้วมันก็จะรับประทานไม่ได้แล้วนะทุกคนวันนี้ก็เลยอยากจะมาลงคลิปสนุกสนานให้เพื่อนๆได้ดูเนาะซึ่งจริงๆแล้วอาจจะไม่มีสาระอะไรเลยนะคะแล้วก็หลังจากเก็บดอกแดนดีไลออนเสร็จแล้วหรือว่าดอกฟันสิงโตเสร็จแล้วเป้จะไปเก็บกระเทียมป่าด้วยค่ะทุกคนเพราะว่าเป้รู้สึกว่าวันที่เป้ลองกินกระเทียมป่าเนี่ยใบกระเทียมป่าแล้วเป้รู้สึกว่าเป้ชอบแล้วก็มันอร่อยมากๆเลยค่ะทุกคนก็เลยอยากจะมาเก็บไปลองทำกับข้าวแล้วก็จะเอาให้แฟนเป้กินนะคือวันนี้เป้ไม่ได้เข้าไปในเมืองแล้วก็อยากจะมาลงคลิปแบบนี้ให้เพื่อนๆได้ดูบ้างเนาะแล้วก็เป้อยากให้ทุกคนเห็นด้วยว่าบรรยากาศนอกเมืองเนี่ยมันสดชื่นแล้วก็สวยงามมากแค่ไหนนะคะสำหรับวันนี้ที่เป้แต่งตัวแบบนี้มาค่ะทุกคนคือวันนี้อากาศร้อนมากมากเลยก็คือตอนนี้อากาศอยู่ที่ประมาณ 24-25 องศาแล้วก็มีแดดด้วยซึ่งมันแรงมากๆตอนนี้เป้ก็ทาครีมกันแดดมาแล้วนะเป้ค่ะผู้ชายของเราเก็บรากเสร็จหมดแล้วนะคะคือเท่าที่อัดคลิปวิดีโอมาคนเดียวก็คือนั่งรอนางนี่แหละนี่ผู้ชายเมื่อวานเห็นเป้มาเก็บไงเลยอยากมาบ้างอะไรอย่างนี้ที่รักฮัลโหลกล้องหน่อยเร็วเหนื่อยเดี๋ยวดิขุดรากแค่นี้แม่งเหนื่อยแล้วรากต้องขุดลึกมากเห็นป่ะถ้าไม่ลึกเราจะไม่ได้รากมันก็ไร้ประโยชน์อะดูดิขนาดลึกยังล่างขาดเลยป่ะทั้งซึ่งที่มันต้องยาวขนาดนี้ได้มั้งแต่ก็ช่างมันแล้วต้นได้แก่นะรากก็เยอะเอาไปทำไมจะไปตากเอาไปตากทำอะไรแล้วก็จะไว้ดื่มเป็นชาไงเอาไว้ดื่มทั้งปีโอ้ยไม่ทันละมั้งเล็กถ้าเล็กจะกินเบียร์ตั้งแต่อายุ18-19จนตอนนี้อายุ33ไม่เดี๋ยวฟังก่อนนะทุกคนคือนางเนี่ย
ป็นโรคตับแข็งไงตับแข็งต่ออ้อยังเกือบแข็งไม่เกือบด้วยอ้าวเหรอยังอยู่ต้นอยู่คือค่าตับนางสูงใช่ไหมซึ่งที่ค่าตับสูงเนี่ยคือนางดื่มมาตั้งแต่เด็กไงคือนางคิดว่านางเก่งมากจ้าเก่งมากๆกับการดื่มแอลกอฮอล์อะไรอย่างนี้แล้วทีนี้ค่ะพอค่าตับสูงนะคือพอแก่ตัวมาก็เลยแบบเริ่มกลัวไงทุกคนพออะไรที่มันเกี่ยวกับตับที่พอจะรักษาได้หรือมีแนวโน้มที่จะบำรุงตับหรืออะไรอย่างเงี้ยนางก็จะมาปกตินางใจไม่มาขุดมือดงมือดำแบบนี้นะปกตินี่คือนางไม่ทำจ้าเพราะนางไม่เชื่อเรื่องพวกนี้อยู่แล้วไงทุกคนตอนนี้ก็นะสมน้ำหน้ามึง ไปยังแล้วไปไหนต่อครับพี่รักเก็บต้นใบกระเทียมรู้เคยกินไหมเกิดมาเคยกินไหมบ้านอยู่นครปฐมแล้วไงวะอำเภอชื่อสักกระเทียมเกี่ยววะเนี่ยอำเภอตำบลว่าตำบลสักกระเทียมแล้วไงก็เลยไปเก็บใบกระเทียมว่าไม่เกี่ยวละเอาถุงไปด้วยโอเคเดี๋ยวเป้จะพาเล็กไปดูต้นกระเทียมป่านะเดี๋ยวเกิดมาเคยเห็นยังที่รักเคยเห็นต้นมันไหมเคยเห็นหน้าบ้านอ๋อใช่บ้านที่รักก็มีนี่หว่าเราจะไม่ไปเก็บหน้าบ้านเพราะว่าเวลาตอนหลังจากเมาก็เบี้ยวแถวนั้นก็เลยไม่ไปเก็บ ไม่ คลิปวิดีโอนี้แม่ดูนะ แล้วที่แม่เก็บไปกินทำไงวะเนี่ยคงไม่ได้มุมเดียวที่เดียวโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเก็บต้นกระเทียมป่าด้วยกันเลยเด้อไปที่รักไหนโชว์สิโชว์สิว่าได้เยอะแค่ไหนนี่ดูความยากผมบอกว่าสองล่างนี้ยากมากมือดูดิดูนี่บ้าจุดยอดนี่เดี๋ยวมันก็มันโสมแล้วมั้งว่าคนเกาหลีเขาก็เอาไปทำนะเกาหลีกับญี่ปุ่นเขาก็เอาไปทำชาแล้วก็คนที่ยุโรปก็เอาไปทำเฮ้ยมีม้าด้วยโอเคไปดอกลื้อเว้นซานตอนแก่หน้าตามันจะเป็นอย่างนี้นะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพลังไปจะเยอะแค่ไหน1 2 3ตอนนี้เราอยู่ในป่ากระเทียมนะทุกคนเรามาอีกแล้วจ้าเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันอร่อยนะทุกคนนะแล้วก็เดี๋ยววันนี้เป้จะไปทำให้เล็กกินนำเสนอไปเยอะค่ะทุกคนคือรอบที่แล้วเป้เอาแต่ใบมันไปนะเดี๋ยววันนี้เป้จะเก็บดอกมันไปด้วยนะคะทุกคนแล้วก็จะลองกินสดๆดูว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงเพราะว่ารอบที่แล้วเป้เอาไปผัดน้ำมันหอยซึ่งมันอร่อยมากเลยจริงๆพูดแล้วน้ำลายไหลนะทุกคนแล้วเดี๋ยววันนี้เป้จะมาทำให้เล็กกินด้วยนะแล้วไม่รู้ว่าเล็กจะชอบหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาเก็บไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะตอนนี้เรานั่งอยู่ในป่านะทุกคนนู่นเล็กกำลังมาคือมาให้สัมภาษณ์หน่อยเป็นไงมั่งออกมานอกเมืองชอบปะชอบไหมอยู่นอกเมืองก็อย่างเงี้ยนอกเมืองเหม็นขี้กุ้งขี้ควายนะคนในกรุงไม่ค่อยมีกินทุยไปเก็บได้แล้วรู้ไหมมันเป็นยังไงเนี่ยเก็บดอกมันด้วยตอนแรกบอกจะให้มาสัมภาษณ์มาถึงมาพูดสองคำ พูดสองคำแล้วไล่ให้ไปเก็บเดี๋ยววันนี้อยากกินเมนูอะไรพูดให้ฟังก่อนอยากกินเมนูอะไรพูดให้ฟังดิซูชิเฮ้ย ที่รักคนเขามาทำอะไรวันนั้นอ่ะเอ้าพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักมาเก็บต้นกระเทียมกันอันนี้อ่อนปะเนี่ยต้องถามผู้รู้ดีครับกินแล้วไม่ตายลองมาแล้วใช่เมื่อวานคือให้ที่รักมาลองก่อนเข้าใจไหมแสบกินไม่ตายผัวก็ไม่ตายเหมือนกันอีนี่คือว่าสวนนี้ปลอดภัยนะครับผมนะถ้าฉันกินตายแล้วแกจะไม่กินว่างั้นก็ไม่กินไงสมองอย่างน้อยก็รู้ทำไมเป็นคนอย่างเงี้ยก็ได้ก็ได้แจ้งเขาถูกไงว่าที่รักเป็นไรตายดมดิดมดิว่ามันใช่เปล่าที่เก็บมาดมหมดใช่ไหมครับกินกระเทียมชัดครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาชิมกันเลยนะครับกินใบสดๆเฮ้ยเขากินได้ใช่ไหมกัดลงไปเป็นไงกระเทียมหึ่งเลยไหม
บอกหมอหน่อยสิคะว่ารสชาติเป็นไงคะกินกระเทียมมันชัดเลยเนี่ยใช่ไหมเมื่อกี้กินใบมันเหมือนต้นไอ้นี่เหมือนต้นกล้วยช่ายก็คนเขาไปทำกล้วยช่ายกันจริงๆแล้วจิ้มใบนะจิ้มใบกล้วยช่ายใช้แป้งอะไรทำอ่ะใช่เลยเอาไปผัดอ่ะรสชาติเดียวกันเลยยักษ์ฮะรสชาติเดียวกันเลยรสชาติเดียวกันกับอะไรแค่ว่าดอกกล้วยช่ายมันจะแข็งไงตรงตามโคนอ่ะเรื่องธรรมดาดูดิทรงเดียวกันเห็นปะดอกกล้วยช่ายเนี่ยดอกกล้วยช่ายหรือดอกหอมดอกกล้วยช่ายดอกกล้วยช่ายเป็นดอกไงวะก็ใบกล้วยช่ายมันใบกล้วยช่ายมันก็มีดอกกล้วยช่ายหรอเออเป็นใบเดียวกันเลยหรอใบเดียวกันมันก็คือใบมันมาแล้วใช่ตรงกลางก็จะเป็นอย่างเนี้ยมันแซมขึ้นมาเนี่ยอืมอร่อยครับเมากระเทียมแล้วเป้ที่รักสนุกไหมสนุกครับได้เก็บต้นกระเทียมครับอืมวันนี้อยากกินเมนูอะไรเดี๋ยวเมียจ๋าทำให้กินผัดต้นกระเทียมตอนนี้ชนีเป้จะเป็นลมแล้วค่ะทุกคนเพราะว่าปกติเป้เป็นคนไม่กินกระเทียมคือแต่กลิ่นนี้แบบโอ้โหเอาจนเมาอ่ะคือกลิ่นแรงมากกลิ่นแรงกว่ากระเทียมทั่วไปอีกนะที่รักนะใช่แต่เล็กชอบกินกระเทียมไหมเล็กมันเล็กมันไม่ใช่ฝรั่งเพราะมันไม่กลัวกระเทียมโอเคเดี๋ยวเป้รีบก่อนนะคะทุกคนยังไงรอติดตามกันอีกนะว่าเราจะไปไหนกันต่อค่ะครับผมอยากจะไปฝากพี่น้องนะครับที่ว่าเป็นแฟนพันธุ์แท้เป้เล็กบวกน้อยบวกปะบวกปะเป้เล็กบวกน้อยต่างแดนนะครับผมปลวกปลวกผู้พูดเป็นครับนะครับแล้วเสร็จแล้วก็อยากให้เขาอยากให้คนที่เมืองไทยแฟนพันธุ์แท้ได้ชิมนะถ้าอยู่เมืองไทยนี่จะผัดส่งไปเลยนะครับแต่เสียใจครับมันไกลแล้วตอนนี้เครื่องบินไม่บินด้วยครับผมเออทำไมเครื่องบินถึงไม่บินน่ะแล้วผักที่ร้านน่ะขายได้เหรอที่รักผักที่ร้านขายได้เหรอผักที่ร้านขายได้ผักที่ร้านก็ยังขายได้เครื่องบินถึงการบินไทยยังไม่บินนะครับผมแต่ว่าสายการบินหนึ่งก็ยังมีอยู่ในช่วงระยะเวลาตอนนี้ก็อาทิตย์ที่ผ่านมาอาจจะไม่มีผักแต่ว่าอาทิตย์หน้ารับรองว่ามีเยอะนะครับสำหรับคนที่อยู่เมืองนอกบ้านเคียงเมืองไกลบ้านใกล้เมืองเคียงบ้านใกล้เมืองเคียงนะครับผมก็ยังมีผักนะอาทิตย์หน้าผักเต็มครับต่อไปนี้ก็จะเครื่องบินเขาก็ประมาณสายการบินเขาจะเริ่มบินแล้วยกเว้นไทยเวย์ที่ว่าหยุดยาว2เดือนนะครับก็ยังมีผักแต่ว่าผักอาจจะค่อนข้างที่จะแพงเออมีคนพูดเยอะมากเลยว่าผักแพงอ่ะผักแพงไม่ได้ที่ตัวผักแพงนะครับเพราะอะไรอ่ะแพงเพราะว่าเครื่องบินเดี๋ยวเนี่ยนี่ทำงานที่ไหนเนี่ยบอกก่อนทำงานที่โอเดนช็อปนะครับผมอยู่ที่บิวนิกนะครับผมเออทำงานก็คือเป็นร้านเอเชียนะไม่คือนางบอกว่าคนที่ดูคลิปเป้เยอะมากเลยแล้วก็มาถามนางอะไรอย่างนี้นางก็เลยอยากจะมาบอกไงพี่น้องที่อยู่แถวอินสบุกหรืออยู่ข้างๆอิสไลที่มาซื้อของที่ร้านนะครับผมบอกเลยว่ายังมีผักนะครับแต่เวลาลงผ่าอาจจะไม่เหมือนเดิมอาจจะมาวันอังคารบ้างวันพุธบ้างพฤหัสบ้างทางคดีก็โทรมาสอบถามที่ทำงานคือไอ้ที่อยากจะมาพูดเนี่ยคืออยากให้พี่น้องได้รับรู้ก็ได้ตัดสินใจมาซื้อผักที่ถูกต้องก็คือโทรมาที่ร้านครับผมโทรมาถามก่อนอะไรอย่างงี้ผมโทรหาได้ครับเล็กโอเล่นช็อปเล็กโอเล่นช็อปนะครับแหมกูโทรไปทีไรไม่เคยว่างกว่าจะตามตัวได้เอาจนแบตหมดโอเคนะครับก็บอกกันเท่านี้ครับมีผักนะผมไม่ต้องกลัวนะครับหรือจะเก็บหญ้ากินของผมก็ได้ ผมทำงานที่นี้ไม่มีผักผมเลยต้องมาเก็บหญ้านะครับเก็บผักเก็บหญ้ากินไปก่อนนะผักมันแพงหรือมันหายากอะไรอย่างงี้ไปโอเคค่ะทุกคนก็เล็กเขาฝากบอกนะคะว่าถ้าเกิดว่าใครที่จะไปซื้อผักหรือว่าไปซื้อของที่ร้านโอเลียนช็อปนะคะซึ่งตอนนี้คือมันมีผักขายแต่ว่าผักมันอาจจะไม่เข้ามาตรงเวลาเหมือนทุกๆครั้งเพราะว่าด้วยสายการบินต่างๆที่เขาไม่บินบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็ผักเนี่ยค่อนข้างราคาสูงค่ะทุกคนแต่ถามว่าสูงปี๊ดไปเลยไหมจนขายไม่ได้เลยไหมก็ไม่ใช่นะมันก็มีผักแบบ
คือก็ราคาสูงกว่าปกติแต่ว่าก็สูงพอรับได้อยู่อะไรประมาณนี้ใช่ไหมแต่ว่าทางที่ดีค่ะใครที่จะเข้าไปซื้อผักหรือว่าเข้าไปซื้อของที่ร้านโอเลียนช็อปนะคะที่มิวนิกนะยังไงก็โทรเข้าไปสอบถามที่ร้านเดี๋ยวยังไงเป้จะแปะไว้ให้เพื่อนๆดูนะในส่วนของเบอร์โทรศัพท์ร้านนะคะลองโทรไปสอบถามก่อนแล้วก็ค่อยไปนะจะได้ไม่เสียเที่ยวเพราะว่าลูกค้าบางคนเนี่ยมาจากทางออสเตรียบ้างมาจากทางไหนไกลๆอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้ไม่ต้องเสียเที่ยวกันนะคะหรือว่าใครที่เป็นเพื่อนในแฟนเพจของเป้อะก็เขียนมาถามเป้ได้แล้วเดี๋ยวเป้จะถามเล็กให้แล้วกันเนาะว่าผักช่วงนี้มีไหมอะไรยังไงแบบไหนนะคะโอเคสำหรับวันนี้ในป่าเราก็จะต้องขอตัวไปก่อนแล้วเพราะว่าเริ่มมืดแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเป้จะต้องไปซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตยังไงก็ฝากคลิปวิดีโอนี้ไว้หน่อยนะคะทุกคนเจอกันในคลิปวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบาย